สวัสดีครับเกลี้ยงวันแล็บครับวันนี้ได้หมวกมาใหม่จริงๆก็ไม่ได้มาใหม่หรอกครับได้มานานแล้วล่ะแต่ฝนมันตกบ่อยไม่ค่อยได้ออกไปปั่นแต่เทรนเนอร์ไม่ค่อยได้ใส่หมวกก็ขอใส่ซะหน่อยครับวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการพิสูจน์และทดลองเกี่ยวกับข้อดีข้อหนึ่งของเจ้าสมาร์ทเทรนเนอร์กราวัตมันเงียบมากครับผู้ผลิตเองเนี่ยต้องขออนุญาตอ้างถึงนะครับผู้ผลิตเองเนี่ยระบุไว้ว่าที่30 kph หรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างเสียงอยู่ที่55เดซิเบลเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราไปพิสูจน์กันสวัสดีนายแบบของเราด้วยนะครับคุณวีระวันแล็บนะครับสวัสดีครับโอเคมาเริ่มการทดสอบกันครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้สภาวะห้องเงียบลงนะครับแล้วดูว่าเดซิเบลตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่สภาวะห้องตอนนี้อยู่ประมาณ55นะครับเดี๋ยวจะให้คุณวีระลองปั่นดูนะครับที่ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสียงที่จะเกิดขึ้นประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคเดซิเบลก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อผมพูดปุ๊บก็จะอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลเดี๋ยวผมจะลองเอาวางใกล้ๆตัวเทรนเนอร์ดูเสียงที่เกิดส่วนใหญ่จะเป็นเสียงจากโซ่นะครับมาสรุปผลการทดสอบกันสักนิดนะครับถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจทำได้ตามที่ผู้ผลิตได้ระบุเอาไว้เงียบมากนะครับเนื่องจากเจ้ากราวัตเป็นสมาร์ทเทรนเนอร์ระบบ Direct Drive คือการถอดล้อหลังออกข้อดีของมันก็คือเสียงที่เงียบและไม่มีการสึกหรอของยางนะครับในคลิปหน้าจะมาแนะนำข้อดีอีกข้อหนึ่งของเจ้ากราวัตตัวนี้เกี่ยวกับเรื่อง power meter ที่ built in มาในเครื่องยังไงฝากคอยติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม